มีทั้งบูทั้งบุญนี่ครับ21กับ23นะครับส่วนสูงในการคูณเหนือกว่าเล็กน้อยครับสุประสบการณ์แน่นอนครับเบนซ์สยามครับเหนือกว่าเบนซ์สยามนี่ก็ฝีมือดีครับประเภทสายตาดีวันนี้นี่ต้องเอาชัยชนะกับพิมายให้ได้นะครับเพราะว่าปูซาเนี่ยเสร็จไปแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวนั่งรถกลับบ้านเนี่ยเงียบกริบเลยนะแต่คนถ้าแพ้ทั้งสองคนนี่นั่งมองหน้ากันเลยกูชื่อให้ปูซานหน่อยครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟทุกวันอาทิตย์เลยนะครับ1สัปดาห์เราเจอ1ครั้งครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับ18นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ครับคู่นี้เดินทางมาถึงตรงนี้ครับคู่สุดท้ายของเราครับคู่ที่7ครับแกนคูนสามารถพยัคฆ์อรุณยิมครับมุมดำส่วนมุมขาวที่เป็นพี่ชายของปูซานนะครับเบนซ์สยามปราสาทหินพิมายพลาน26ครับลูกชายของพี่สุริยาปราสาทหินพิมายครับฮีโร่เหรียญโอลิมปิกของเราครับแล้วก็เป็นหลานของยักษ์สุขปราสาทหินพิมายครับสีเสื้อนี้มีตำนานครับส่วนมุมดำก็สีเสื้อของครูมาศครับสามารถเพชรอรุณยินครับสีเสื้อนี้ก็โอ้โหตำนานที่ยังมีลมหายใจเหมือนกันครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าของใครเหนือกว่าครับรูปร่างความสดอยู่ที่แก่นคูนประสบการณ์ความเก่าครับอยู่ที่ทางด้านเบนซ์สยามแก่นคูนนี่ระยะหลังนี่แทบจะไม่ต่อย5ยกแล้วนะครับเขาบอกว่า3ยกเนี่ยทางของเขาเลยขยับเดินเข้าไปก่อนแม่ดูว่าจะดูใจกันครับไทยเจอไทยนี่ต้องอ่านใจกันสักแป๊บหนึ่งครับนี่โอ้โหแต่ว่ากรรมการสนองครับกระตุ้นแล้วครับแม่ต้องเอาเลยครับนี่คือคู่ปิดท้ายของเราแล้วนะครับคู่นี้คู่7พยายามเราครับพยายามเราครับกรรมการสนองควบอิ่มแข้งขวาแก่นคูนเบนสยามไปขวาครับก็หายไปสักระยะหนึ่งนะครับไปเป็นทหารอยู่ครับเบนสยามนี่ครับแข้งขวาครับหมัดซ้ายเจ้าขึ้นเหมือนกันแล้วครับจังหวะของแก่นคูนครับแต่ว่าทำไปแล้วอาวุธยังไม่โดนครับหมัดขวาต่อยขวาแข้งขวาครับแก่นคูนแข้งขวาเตะจ่อล่างครับจี้ฐานล่างนี่ครับหมัดขวาแล้วเตะขวาครับเบนสยามทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับตอนนี้ครับพยายามแลกกันพยายามวัดพลังกันครับอุ้ยแหมกระโดดต่อยว่าเสียวแล้วครับจังหวะต่อยคืนว่าเสียวกว่าครับแต่ฉวัดเฉวียนไปนะครับได้แค่เสียวครับไม่หลักไม่หล่นแข้งขวาแข้งขวาเม็ดนี้ครับนั่งไม่ติดที่เลยครับเอาคืนหน่อยสิเอาคืนหน่อยสิเอาแล้วครับแม่เกมเริ่มเปิดครับตอนนี้แก่นคูนขยับเดินครับโอ้ชิงจังหวะกันแล้วนี่เบนซ์สยามครับรอดักแข้งขวาอยู่แล้วต่างกาดสูงไม่ประมาทครับทางด้านแก่นคูนเดินบ้างนะครับค่อยๆโยกหาจังหวะเข้าไปแต่ตัดล่างไปก่อนครับส่วนนี่ครับหมัดอู้แม่หัน12 12ของเบนซ์สยามครับถือว่าเข้าใบหน้าเลยโอ้โอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดหลุดโอ้3ทีนะครับเมื่อสักครู่มาเป็นชุดครับสมประสานครับคอมโบเซตจังหวะออกนี่เร็วเหมือนกันนะครับจังหวะ1 2 3ของเบนซ์สยามนะครับแข้งขวาของเบนซ์สยามครับแหมขยับเจ้าคืนโดนถีบไว้ก่อนแล้วครับแก่นคูนพักแป๊บเดียวครับมาดูไฮไลท์สวยๆครับนี่ครับโหจังหวะฟาดแข้งขวาครับของเบนซ์สยามโอ้ดูแล้วแก่นคูนครับก็อยากจะเอาคืนครับนี่ครับขวาคืนไปเหมือนกันเน้นไปที่แข้งนะครับโอ้หวดมานี่ง้างมาอย่างสวยงามครับบิดนี่ครับจากบริเวณเอวครับเพื่อส่งกำลังไว้ให้มากที่สุดแล้วหมัดนี้ครับ
โอ้โหยิงเข้าใบหน้าครับแล้วดูโอเวอร์เฮดหลุดครับโดนหมัดเลยครับเปี้ยงเปี้ยงครับแล้วก็แข้งมาครับโอ้โหหลุดจังหวะเอาคืนของเบนสยามประสาทหินพี่มายพราน26เอาละครับยกนี้นี่แก่นคูณครับถือว่าต้องปรับเกมปรับแผนแล้วครับยืนคุยยืนชิงจังหวะเนี่ยดูแล้วจะเข้าทางของเบนสยามจะเอาอย่างไรครับยก2กรรมการสนองนี่ก็อยากจะเห็นเกมที่มันเดือดกว่านี้ครับเชื่อว่าแฟนๆทั้งประเทศทั่วประเทศด้วยครับอยากจะเห็นมวยมันๆยกที่2ครับยกระดับความมันครับแข้งขวา2แข้งแล้วนะ3แข้งแล้วนะแข้งที่4มาหรือเปล่าครับนี่ครับกระโดดต่อยเลยครับเจอแข้งขวาแก่นคูณเตะขึ้นกระโดดต่อยขึ้นเหมือนกันครับแก่นคูณขยับเข้ามาแก่นคูณเบนสยามก็รอตั้งรับจับทางเอาพอไม่ออกกรรมการสนองนี่แม่เร่งเลยครับบอกออกกันหน่อยครับออกกันหน่อยครับขยับเข้าไปครับเตะขวาต่อยซ้ายโอ้ยสับดอกนี้ครับสับดอกนี้ครับแต่จริงๆแล้วนักมวยก็อยากจะออกกันเหมือนกันเลยครับแต่ว่าบางทีก็ต้องระวังนะครับพอระวังกลายเป็นคิดเยอะพอกลายเป็นคิดเยอะกลายเป็นว่าแหมไม่ออกสักทีครับคิดแล้วทำเลยคิดแล้วทำเลยวันนี้มีแต่ช็อตแปลกๆนะกุ้ยช่ายโอ้โหนี่ครับแทบจะบินกลับโคราชเลยครับเมื่อสักครู่โอ้โหแม่ดีไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับเตะเต็มแรงอ่ะแล้วพอเพื่อสู้หายมันหลุดไปเลยเนี่ยเส้นเชือกบนเชือกเส้นบนนี่ก็ตึงดีแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยแรงครับที่นักมวยเนี่ยใส่ออกไปส่งออกไปครับเอาละครับแม่แก่นคูณเห็นรุ่นพี่นี่หวดมาอย่างนั้นครับจะต้องเอาคืนแล้วแหละแบบนี้ไม่รู้จะเอาคืนเลยตกใจไอเราก็รุ่นกันทั้งเวทีเลยว่าอย่าตกลงไปแล้วเป็นอะไรนะแทงขวาครับแก่นคูณเบนสยามเตะซ้ายแก่นคูณต่อยขวาดีด้วยป่ะขยับเข้ามาแทงขวาขยับเจอขวาแข้งซ้ายแข้งขวาเตะคืนแข้งขวาของแก่นคูณแข้งขวาของแก่นคูณพยายามจิ้มฉกคืนมาครับหมัดของเบนสยามเตะซ้ายใกล้ๆครับกระชับพื้นที่เข้าไปครับเตะขวาแก่นคูณเตะขวาเบนสยามว่ายังไงหมัด1 2แก่นคูณรู้ทันหลบได้แข้งขวาของแก่นคูณเบนสยามกระโดดเตะเลยครับกระโดดเตะเลยครับแม่เหมือนเอาไว้เรียวตีที่แผ่นหลังครับเอาละครับแก่นคูณก็เป็นฝ่ายเดินแล้วเน้นที่แข้งขวาพิเศษนะครับดูวงในครับโอ้โหเบนสยามนี่จะนิ่งมากไม่ได้ครับแล้วก็จะตั้งรับมากเกินไปก็ดูไม่ดีครับนี่ครับเพราะแก่นคูณเนี่ยมีใจที่จะออกพุทธมากกว่านะครับโอ้ยหมดยก2ครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะดูช็อตที่ตีลังกาหน่อย นี่ครับนะครับจังหวะภาพช้านะครับยกที่ยก2นะครับที่ผ่านมาจังหวะนี้ครับสับเข้าไปครับคือเน้นเลยนะครับจังหวะสับเมื่อสักครู่ครับนี่ครับเกี่ยวสิจะแม่เกี่ยวกระโดดจะเตะเขาครับแล้วตัวเองครับตีลังกาเลยครับนี่ฮะบรรดากรรมการครับผู้ตัดสินของเราเนี่ยก็อยากจะเซฟครับดูครับจังหวะหวดครับแม่แล้วดูครับโอ้ตีลังกาไปซะหนึ่งรอบครับทางด้านแก่นคูณเดี๋ยวยังไม่ตกเวทีครับยังอยู่ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เต็มคนเลยครับแก่นคูณก็เดินอัดครับส่วนเบนสยามนี่ก็นี่ครับแข้งขวาต่อยขวาหลุดครับแล้วตามด้วยแข้งครับนี่ครับอาจารย์อั
ามจะตีลังกาลงไปเซฟแล้วจริงป่ะแต่ว่าลูกกับเมียลอยที่บ้านอ๋อหน้าลูกหน้าเมียลอยขึ้นมาเลยครับผมโอ้โหถ้าเมื่อกี้อาจารย์ตีลังกาลงไปเซฟนะโอ้โหเอาเรื่องเลยนะนักมวยอาจจะรอดแต่อาจารย์นี่แหละอาจารย์น่าจะคอหักก็สิเอาละครับมาเดี๋ยวมาตามกันต่อครับในยกที่3ครับยกสุดท้ายคู่ที่7ของรายการนะครับยกนี้นี่อาจดูสดชื่นเลยครับเบนซ์สยามออกมาดูสดชื่นครับเอาละครับยกนี้มองกันง่ายๆยกแรกนี่เบนซ์สยามเร็วกว่าครับดูว่าอาวุธเหลื่อมๆครับขณะที่ยก2นี่แก่นคูนเดินได้ดีเรียกได้ว่ายกนี้นี่เป็นเกมชิงดำแหละครับเป็นยกตัดสินก็ว่าได้ครับเอายังเดินอยู่ครับตอนนี้แก่นคูนโยเข้าไปแม่ต่อยหมัดแล้ววงในเอาละครับใช้ความหนุ่มสดครับขยกตีขยับเข้าไปครับแก่นคูเตะขวาเบนสยามเสียบแก่นคูตีเบนสยามตีซ้ายแก่นคูเสียบยัดไส้ขึ้นมาขยับเข้าไปครับแก่นคูเบนสยามก็พยายามเนี่ยครับมีลูกถีบลูกดักไว้ก่อนโอ้โหดูครับดูครับแกกระชากคอมาครับโอ้โหกระชากคอมาตีเข่านะครับแก่นคูนครับแล้วเบนสยามจะตัดล่างเขาจะตัดล่างแกก็หิ้วคอไปด้วยเลยครับโอ้เอาละครับแม่ถือว่ามีความดุดันครับในช่วงท้ายๆขยับเข้าหาต่อครับโอ้ดูเบนสยามก็อย่านิ่งนะฮะโอ้อย่าดูจังหวะเยอะครับเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีทีเด็ดโอ้ยโดนแข้งขวาอีกแล้วครับโดนถีบไปอีกทีนึงเอาละครับแก่นคูนโยกเข้าไปอีกโยกเข้าไปแล้วแข้งขวาโอ้ถือว่าเลี้ยวแรงดีกว่าครับตอนนี้โอ้ยโดนตัดลำตัวด้วยครับยังไงครับเบนสยามโอ้โหแก่นคูนเดินดีจริงๆครับเบนสยามก็รอโต้ครับนี่เก็บอาวุธไปก่อนรอจังหวะครับอย่างใจเย็นจะมีทีเด็ดแบบทีเดียวพลิกเกมด้วยง้างแล้วแม่ยังไม่ได้จังหวะต้นๆนี่จังหวะเป็นรองนะครับแก่นคูนครับแต่ตอนนี้นี่โอ้โหดูพละกำลังเรี่ยวแรงครับสดชื่นกว่าครับหมัดซ้ายของแก่นคูนแม่สองพี่น้องจะกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้นะครับทั้งปูซานแล้วก็เบนสยามครับถอยรอตั้งรับครับเบนสยามส่วนแก่นคูนครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองครับเตะเข้าไปครับเดี๋ยวได้เทไม่ได้จังหวะเมื่อสักครู่แข้งขวาของแก่นคูนเงียบไปเลยครับดูเรี่ยวแรงครับหมัดขวาหมัดขวาซึมครับซึมครับแล้วไปเลยครับโอ้โหโดนหมัดนี้เข้าไปครับค้างเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับปิดจ็อบจนได้ครับทางด้านแก่นคูนโอ้เพราะว่าเห็นอาการของเบนสยามนี่คือไม่ดีตั้งแต่ช่วงปลายยก2แล้วครับขึ้นมาก็ดูว่าเรียวแรงเนี่ยมีปัญหาครับสุดท้ายเป็นแก่นคูนครับที่ปิดจ็อบได้อย่างสวยงามครับต้นๆจังหวะเป็นรองเขาด้วยนะอาวุธก็เข้าเป้าน้อยกว่านะครับใช่ครับแต่พอยิ่งชกยิ่งแรงครับได้แล้วนี่ครับสุดท้ายพลิกกลับมาน็อกเลยนะครับด้วยหมัดนี่ครับด้วยหมัดนี่แหละครับต่อยไปนี่โอ้โหดูครับหมัดขวานี่ครับตาลอยเลยครับแล้วดูล่วงลงไปครับดูอีกทีครับจังหวะหมัดขวาครับของแก่นคูนครับยินดีด้วยนะครับกับความสู้ของแก่นคูนครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเบนสยามครับโอ้ดึงไม่พ้นนะครับหมัดนี้เข้ากระดองคางพอดีเลยครับโอ้แล้วก็ไปดีกว่าครับแม่แล้วดูฮะนี่คือรางวัลแห่งความพยายามครับแก่นคูนต้นๆในจังหวะสู้ไปและผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner แก่นคูน from ขอนแก่น